ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้ล่าสุดครับจากการเปิดเผยของนายกิจสมบัติเอื้อมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าทางสมาคมนั้นได้รับแจ้งจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ยืนยันว่าในประเภทชายคู่นั้นปรากฏว่ามีนักเทนนิสขอถอนตัวออกจากการแข่งขันครับก็เลยส่งผลให้คู่แฝดไทยเราอย่างสนชัดและสันชัยรัติวัฒน์ที่รั้งคู่อันดับมือ113ของโลกและเป็นคู่สำรองอันดับ1ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้แทนและสมบัติครับกล่าวต่อว่าหลังจากทราบข่าวดีดังกล่าวครับจึงรีบติดต่อไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งข่าวและสอบถามว่าสามารถส่งสนชัดและสันชัยเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้สมาคมได้ส่งชื่อของทั้งคู่ไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการเตรียมการเอาไว้รองรับกรณีมีข่าวดีแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอันดับโลกของทั้งคู่นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับโอกาสดังกล่าวและทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ตอบรับและแจ้งให้ทั้งคู่นั้นเดินทางไปสมทบกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทันทีสำหรับทีมชาติไทยครับไม่มีนักกีฬาเทนนิสผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกคราวก่อนที่กรุงลอนดอนนะครับโดยคนสุดท้ายที่ได้เข้าแข่งขันในศึกโอลิมปิกก็คือแทมมี่แทมมารีนธนสุการในปี2008ครับซึ่งปัจจุบันเธอก็เลิกเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ